สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Show ครับ เราสับในคลิปนี้ครับก็เราจะมาทำความรู้จักกับหมายเลข IP address กันนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็เออมันมีวิธีตั้งอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันในวิดีโอนี้นะครับผมก่อนที่จะไปต่อนะครับผมเราก็ทํามาทาความรู้จักกับในส่ง IP address ก่อนแล้วว่ามันคืออะไรนะครับผม IP address เนี่ยก็คือเป็นหมายเลขที่อยู่เฉพาะของอุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับในตัวของระบบเครือข่ายนะครับผมก็คือแบบจะเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นโทรศัพท์หรือ หรือจะเป็นแท็บเล็ตหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เครือข่ายหรือจะไปต่อเน็ตหรืออะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งพวกนี้จ,จะต้องใช้ iPad d r e s s ดสทางนั้นนะครับผมตัวหมายเลข i p address นะครับผมก็อยู่ใน OSI Mo d e l l เด e r 3นะครับผมหรือ Network La y เ r นะใน2 OSI Mo d e l เดนะครับผมเป็นอย่างไรก็ลองย้อนไปดูในวิดีโอกาวได้นะครับโดยเครื่องอุปกรณ์เครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายนะ หรือจะต่อเป็นแลนต่อเป็นไวไฟอะไรก็แล้วแต่ถ้าใช้เครือข่ายเดียวกันนะครับผมจะต้องมี IP a d d r e s s ติดตัวที่ไม่ตรงกันเลยนะครับผมของใครของมันมีอุปกรณ์มาต่อ10ตัวก็ต้องมี10 IP นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับผมจะต,ต้องไม่ซ้ำกันเลยนะครับแต่ว่าในหนึ่งอุปกรณ์นะครับผมอย่างจะมือถือหรือว่าจะเป็นคอมหรืออะไร หร,ห,รหรือที่เห็นชัดๆเลยก็จะเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์เลยพวกนี้นะครับผมที่ในหนึ่งเครื่องเนี่ยอาจจะมีหมายเลข IP Address ได้มากกว่า1ตัวนะครับผมแต่ว่าในแต่ละตัวที่ตั้งไว้ใน อุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยจะต้องไม่ซ้ำกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อ,เ,อเบื้องต้นในส่วนของ IP address นะครับผมก็จะมีประมาณนี้ทีนี้เนี่ย IP address เนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานอยู่2แบบนะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้คนระับก็จะเป็นมาตรฐานเก่ากับมาตรฐานใหม่ที่มีอยู่นะครับผมก็มาตรฐานเดิมของเก่าก็จะเป็น IPv 4นะครับผมแล้วก็ส่วนของใหม่ก็จะเป็น IPv 6นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อเรามาพูดถึง IPv 4กันก่อนนะครับผม IPv 4ี่เนี่ยเป็น หมายเลขนะเป็นตัวเลขเลยนะครับผมเป็นเลขฐาน2นะมีขนาดความยาว32 bit บิตนะครับผมก็คือเป็นเลข0101ทั้งหมด32ตัวด้วยกันทีนี้เนี่ยการที่จะตั้ง IP เนี่ยโดยใช้ตัวเลข0 1 0 1์ห่งเนี่ยมันก็จะงงนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็น0 1นย์หนึ่งนแล้วก็ว่าไม่รู้ว่าว่าไอมันตรงหรือเปล่าหรือมันมันโถ่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เลยทำให้คนที่คิดค้นตัวมาตรฐานของ IP v c ตัวนี้เนี่ยกำหนดเอาไว้เลยว่าเอาหลังนั้นเราก็แบ่งในตัวของตัวเลขที่เป็นเลขฐาน2ทั้งหมด3 2บิตเนี่ยแบ่งออกเป็น4ชุดนะชุดละ8บิตเราก็แบ่งเป็น8บิตไม่พอนะครับผมเราก็แปลงตัวเลข8บิตที่อยู่ในชุดนั้นๆเอามาเป็นเลขฐาน10นะครับผมทาให้เราสามารถที่จะอมองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราก็สามารถที่จะใช้งานง่ายจําง่ายสะดวกนะครับผม ก็เออมันก็เหมาะสำหรับงานอุปกรณ์เครือข่ายในทุกวันดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของในส่วนของ IPV4 นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตัวเลขทั้งหมด4ตัวด้วยกันแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายจุด นะครับผมก็ในตัวอย่างก็จะเป็น192.168.1.5นะครับผมก็ก็ในแต่ละชุดก็จะเป็นบิตนะครับผมก็จะเป็นอ่าตัวเลขที่อยู่ด้านล่างนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวเลขอ่าเป็นชุดทุละ8บิตนะร,รวมกันเป็น32บิตนั่นเองนะครับก็จะเป็นส่งของอ่า IPv ในตัวของ v 4นั่นเองนะครับผมทีนี้มาในส่วนของตัว IPv 4ในเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีอ่าการจัดสรรเลข IP ในแต่ละคลาส ออกจากกันนะครับเพื่อให้มันสะดวกต่อการาจัดสรรแล้วก็นําไปใช้งานนะครับผม โดยที่อ่า IPV4 เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5คลาสด้วยกันนะครับโดยจะมีชุดพิเศษ,ษ,ษที่เป็นอ่าส่วนที่จองไว้โดยระบบนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดกันโดยในคลาสเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5คลาสด้วยกันโดยจะแบ่งเป็นลนะักษณะดังต่อไปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลาส A นะครับผมก็เริ่มตั้งแต่1.0.0.0จนนไปจนถึง12 7.0.0.0นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็น IP ที่อ่าใช้งานแล้วก็จะมีแบ่งเป็นพื้นนนที่่สววตัผเป็ ผีที่เราสามารถที่จะตั้งแล้วนำไปใช้งานได้เลยนะไม่ต้องไปขออนุญาตอะไรนะผมแต่ว่าต้องใช้ในพื้นที่อ,อแบบต่อแลนหรือต่อ,ตอแบบ พวกเครือข่ายในในองค์กรเลยพวกนั้นนะครับใช้สนะําเน็มาร์กหมายเลขนี้นะครับเดี๋ยวสัเน็มาร์กเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อนะครับผมจำนวนนะเครือข่ายก็มีเท่านี้นะแล้วก็เราก็จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับสูงสุดนะครับต่อเครือข่ายนะครับผมจะเป็กจำนวนเท่านี้นะครับเหมาะสำหรับงานอย่างพวกในพวกหน่วยงานภาครัฐหรือจะเป็นพวกบริษัทขนาดใหญ่หรือจะเป็นพวกผู้หให้บริการอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนั้นนะครับผมที่เขาจะใช้ในส่วน Yeah. คลาสนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของคลาส B นะครับผมก็วงของตัวเกรือข่ายมันก็จะเล็กลงมานิดนึงนะครับผมก็จุดเริ่มต้นก็จะเป็นตั้งแต่128.00.00ถึง191.25.255 5 2 5 5นะครับผมเน็ตมาสตอนนี้นะครับผมโดยตัว you นี้เอาไปใช้กับหน่วยงานเบร์ไซท์ขนาดกลางนะครับผม มาเป็นคลาส C นะครับก็จะเป็นคลาสที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่1 9 2 0 0 0ถึง2 2 3 2 5 5 2 5 5 2 5 5นะครับผมแล้วก็เคยขายส่วนตัวที่ ใช้กันก็จะเป็น192.168.0.0ถึง1 9 2 1 6 8 2 5 5 2 5 5นะครับผมใช้สัมเน็จมาสเลขนี้นะครับผมรองรับเครือข่ายจำนวนเครื่องต่อเครือข่ายได้เท่านี้นะครับเหมาะสำหรับหน่วยงานขนาดเล็กแล้วก็ใช้งานตามบ้านต่อแลนใช้งานทั่วไปนะครับผมอันนี้ก็ใช้คลาสซนะครับผมต่อไปก็จะเป็นคลาสดีนะครับผมก็จะเป็นเลข2 2 4 0 0 0ถึง239.25 5 จด2อนะครับผมอันนี้ จองเอาไว้สลับงานทางด้านมัลติแคสนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นจองโดยระบบนะครับไปเป็นคลาสสุดท้ายนะคลาส e ก็เริ่มตั้งแต่240.0.0.0ถึง2 5 4 2 5 5 2 5 5นะครับผมก็จะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น IP ที่เอาไว้สลับทดลองใช้งานอะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็อันนี้ไม่ได้อยู่ในคลาสอะไรนะแต่เป็นพื้นที่พิเศษของเขาก็คือ เลข IP ตั้งแต่1.27.0.0.1ถึง1 2 7 2 5 5 2 5 5จ็5นะครับผม IP ชุดนี้นะครับผมเป็นงานสำหรับ loopback นะครับผมก็คือเอ่อเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์น่าจะทุกเครื่องเลยก็ว่าได้นะครับผม Kum? ก็จะมี IP เป็นของตัวเองในชื่อนี้นะหนึ่งสองเจ็ดจุดก็คือตัวเองนะเครื่องตัวเองนะผมก็เวลาเราจะทดลองอะไรบางอย่างที่เป็น IP แล้วแบบว่าเราสร้างตัวโปรแกรมที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวไว้ใช้อะไรไว้ลองอะไรพวกเนี้เราก็สามารถที่จะใช้ IP Address หมายเลขนี้นะในการใช้งานได้นะว่าคือมันก็ยิงเข้าตัวเองอะไรแหละนะวนก็เรียกว่าการวนกลับมาเเรียกว่าก็เลยใช้คําว่า loop back นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เขาก็ได้กําหนดไว้นะผมก็ พีชุดนี้นะครับจะไม่สามารถนําไปตั้งที่ไหนได้เลยนะผมเพราะเข้าจองไว้สำหรับงานตัวนี้โดยเฉพาะนะครับ แล้วก็ไอ้ส่วนตรงนี้นะครับผม IP มาตรฐานเขา1.69.2.54นะครับผมก็มันจะอยู่ในวงคลาส B นะครับผมก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของคลาส,ต,ลาส,สต่างคลาสต่างๆของตัว IPV4 นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมก็มาในพูดในส่วนของ Subnet Mask นะครับผมก็ Subnet Mask เนี่ยก็เป็นเลขเค,ครือข่าย อีกตัวหนึ่งนะครับผมทึ่งเหมือนกันกันกบตัว IP Address นะครับผมก็เอาไว้สลับในการจำกัดขนาดของเครือข่ายในยในการนาไปใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งคลาสที่ใหญ่เกินไปเนี่ย IP มันก็ใช้ไม่หมดมันก็ซิ้นเปืองอะไรอย่างนี้นะหรือเราต้องการที่จะจำกัดวงของเครือข่ายในแต่ะละชุดให้มันเล็กลงเพื่อที่จะให้มันสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นแล้วก็ IP มันไม่ตีกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับผมโดยใช้สําเน็ k มาครับผมซึ่งสําเน็ a มาเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขขนาด32บิตเท่ากันกับตัว IP address เลยนะครับเพราะมันใช้คู่กันนะครับผมในตัวอย่างเนี่ยครับผมก็จะมี IP address ก็คือ192.168.100.1นะครับผมสําเน็ a มาก็คือจะเป็นตัวเลข255.255.255.0 25. นะครับผม ซึ่งในส่วนของที่เป็นสองห้าเนี่ยก็คือเป็นเลข1นึติดกันเนเนี่ยนะครับผมติดติดกันเลยนะครับผมเขาจะเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กไอดีนะครับผมในส่วนที่เป็นศูนย์ของตัวซับเน็ตมาในตรงนี้เขาจะเรียกว่าโค้ดไอดีนะครับผมตัวซับเน็ตมาเนี่ยเราจะไม่สามารถตั้งเลขได้ตามใจชอบนะครับเพราะว่ามันจะต้องคำนวณตามตัวบิต ของตัวแต่ละแต่ล,ล,ละชุดเลยนะครับผมซึ่งจะต้องแบบเป็นส่วนทีละอันทีละอันเลยนะครับผมถ้าอย่างนี้เป็นส่วนก็คือต้องเป็นส่วนทั้งหมดอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเพราะาตัวของเน็ตซัมเน็ตมาเนี่ยเอาไว้เขาเอาไว้ในการกําหนดวงของเครือข่ายนะครับผมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือในไอพีชุดนี้นะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งร้อยเนี่ยอ่าก็จะเป็นในก็จะเป็นอ่าเน็ตเวิร์กเป็นเครือข่าย1วงนะครับผมซึ่งในในวงตัวนี้ นี่ยนะครับผมสามารถที่จะใช้ ip ได้ตั้งแต่1ถึง254นะครับผมก็จะรองรับ254เครื่องนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าอยากจะให้อ่อพีในชุด192.168สามารถที่จะใช้กับเครื่องที่มากกว่า254เครื่องได้ก็ต้องเปลี่ยนเป IP พีไปเป็นชุดอื่นนะครับผมซึ่งถ้าเปลี่ยนไปแล้วปุ๊บเนี่ยอ่าเน็ตเวิร์มันไม่ตรงมันก็จะทําให้เราเชื่อมต่อกันไม่ได้นะครับผมเหมือต้องไปขยับ Subnet m a ารให้เป็นเป็นชุดที่อว่างขึ้นหรือใช้ตัวของ Network Class ที่มีขนาดที่ ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นจากเดิมเป็นคัส C ไปใช้คัสบ B ดูนะครับผมมันก็จะรองรับกับคอมที่มาต่อได้มากขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซับเน็ตมาครับผมก็อันนี้จริงๆแล้วเรื่อง a d d r e s s กับซับเน็ตมาเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเชิงลึกอยู่พอสมควรนะครับก็อันนี้ก็ขอเล่าคร่าวๆแล้วกันนะให้เข้าใจนะครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวพูดถึงในส่วนของ i p v 4ไปพอสมควรแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของ IPV6 กกันบ้างนะครับผมก็ อ่ในไอพีวีหกเนี่ยไม่ไม่ขอลงรายละเอียดเชิงลึกมากนะเพราะว่ามันรายละเอียดต่างๆมันลึกกว่า i p v ีเยอะเลยนะครับผมนะครับก็ส่วนของ i p v ีี่นะที่มันก็เริ่มมีปัญหาว่า IP มันเริ่มไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะเพราะว่า i p v ีมันมีขนาด32บิตแล้วก็เริ่มอ่าเลขมันก็เริ่มจะที่ที่จะเต็มนะเพราะว่ามันพัฒนามานานก็อันนี้ก็เห็นว่ามากกว่า20ปีจริงๆมันน่าจะ30ปีไปด้วยซ้ำไปนะครับผมก็ ตัว IP เนี่ยมันมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับมันเลยทําให้จะต้องมีการพัฒนาตัวของ IP รุ่นใหม่ออกมาเพื่อตอบโจทย์กับงาน เครือข่ายที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอรอ์อย่างเดียวนะครับที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้แล้วมันยังมีโทรศัพท์มือถือมีพวกอุปกรณ์ IoT เซนเซอร์อะไรต่างๆที่เชื่อมต่อเครือข่ายได้นะครับผมพวกนี้มันก็มี IP เป็นของตัวเองนะครับผมมันเลยทําให้อ่าพวกการสื่อสารไอพีเนี่ยมันไม่พอนะมาถ้าเรามี IP ตัวใหม่มาตรฐานใหม่ขึ้นมามันก็ทําให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย มันสามารถที่จะสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นนะครับผมมาตรฐานใหม่ตัวนี้ก็คือ IPv6 นั่นเองนะครับผมก็ IPv6 เนี่ยจะมีการขยายหมายเลขนะครับจากเดิมที่32บิตเนี่ยไปเป็น128บิตเลยนะครับผมก็เพิ่มอา่าจจะประมาณ4เท่าเลยก็ว่าได้นะครับผม ซึ่งแน่นอนว่า IP มันมีจำนวนบิตที่เยอะขึ้นการซอยย่อยกลุ่มออกมาเนี่ยก็ต้องเยอะขึ้นโดยเช่นเดียวกันนะครับผมโดย IPv6 เนี่ยจะแบ่งเลขเออกเป็นทั้งหมด8ชุดนะครับผมจากเดิม IPv4 จะมีทั้งหมด4ชุดนะครับผม ในใน8ชุดของ IPv6 ก็จะมีชุดละ16บิตนะผมก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ใช้เลขฐาน10แล้วนะครับผมจะเป็นเลขฐาน16นะผมซึ่งเลขฐาน16เนี่ยจะจะมีตั้งแต่0ถึง9แล้วก็ ตั้งแต่ค่า1 0ถึง15เนี่ยมันก็จะเป็นตัวสอนและก็จะเป็น a b c d e f นะครับผมก็จะเป็นตัวสอนมากำกับแล้วนะครับผมก็จะเริ่มจะเริ่มเยอะแล้วแล้วเราก็เริ่มยากละอันนี้สลับในส่ง,ง ipv6 นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัว ip address ที่เป็น ipv6 นะครับผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นเล,เเลขขนาด128บิตนะ้อี่บแปบ่งออกเป็นทั้งหมด8ชุดด้วยกันขั้นด้วย เครื่องหมายโคลอนนะครับเครื่องหมาย2จุดนี้นะครับโดยเลขตรงนี้จะเป็นเลขฐาน16นะครับผมก็จะสังเกตให็นว่าแบบมันเมีตัวอักษรกำกับมาด้วยก็จะมีตั้งแต่ a ถึง f นะครับผม ซึ่งวิธีการตั้งเนี่ยจริงๆแล้วตัว IPv6 เขาก็มีคลาสเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันต่อเนี่ยซึ่งวิธีการตั้งก็จะมีทั้งหมดนี่น,น,นะครับใส่ไป8ชุดซึ่งเขาก็มีวิธีย่อนะครับตัวอ่า IP นะครับผมในกรณีที่ในในตัวตรงกลางตรงนี้นะครับผมตรงกลางมันเป็นเลขศูนย์นะครับผมเนี่ยศูนย์ตรงนี้ติดกันนะจะให้เรามาจาเลข2001น อ่าศูนย์ d f แปดศูนย์ศูนย์ f สองศูนย์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 เนี่ยคือ,นนอนนมันยาวมากเลยนะผมก็เอ่อขนาดพูดเยังยังเหนื่อยเลยนะผมก็เขาก็เห็นว่าเออถ้ามันศูนย์ติดติดกันหลายอันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะย่อได้นะครับผมเลยใส่เครื่องหมายไอสองจุดติดกันแบบนี้นะครับผมก็มันทำให้เข้าใจว่าในส่วนตรงเนี้ยมันคือเลขศูนย์ที่ย่อมานะครับผมแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าไอนี่ก็มีศูนย์ไอนี่ก็มีศูนย์นะครับ เราจะไม่ย่อศูนย์ตัวนี้ในในฝั่งตัวนี้นะครับผมหนือในกรณีที่ครมีตรงนี้มีศูนย์นี่สตัวข้างหลังก็มีศูนยนี่2ตัวเนี้ยเราก็จะไม่ย่อไอ้ส่วนที่เป็นศูนย์ข้างหลังออกนะครับผมไม่ไม่ใช่นั้นเอ่อในแต่ละกรุ๊ปเนี่ยในแต่ละชุดเนี่ยมันจะ ตัวระบบมันจะงงว่าสรุปว่าไอ o เนี่มันมันไปนอยู่ในกร๊ปไหนของของ IPv6 ตัวนั้นนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งในส่วนของ IPv6 นะครับผมก็ให้รู้ไว้ว่ามันจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้ก็ซัมเน็ตมาร์ก็เหมือนกันนะครับผมก็มีขนาด128บิตเหมือนกันแล้วก็ทำลักษณะแบบเดียวก,กันกับในตัวของ IPv4 เลยนะครับมีจนเลขมันเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อไปนะผมก็จะเป็นในส่วนของอ IPV6 ในรูปแบบต่างๆนะครับผมก็จะมีหน้าตาดังต่อไปนี้นะครับผมก็ไอเน,นี้ยเขาไม่ได้เรียกเป็นคลาสแล้วเขาจะเรียกเป็นประเภทแทนนะครับผมก็อ่าแต่และประเภทมันมีอะไรบ้างก็มาดูกันนะครับผมอันแรกเนี่ยก็คืออ่า specify นะ Spec ก็คือไม่ได้กําหนดเลยว่าจะยังไงนะครับผมก็ตัวเลขนําหน้าก็จะเป็น0 0 0 0นะครับผมซึ่งก็อ่าเขาจะมีเรียกย่อๆแบบนี้จุดจุดสออันแล้วก็ทับ128นะครับผมซึ่งไอตัวชุดเนี้ย ไว้สำหรับในการทดสอบระบบนะครับผม แล้วก็นี่ในส่วนของรูปแบ็กนะครับผมก็0 0 0 0แล้วก็ลงท้ายด้วย0ูนยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่ารูปแบ็กนะครับผมก็ส่งข้อมูลเข้าเครื่องตัวเองนะครับผมต่อไปนะก็จะเป็นซีรีส์นะครับขึ้นต้นได้2 0 0 0นะครับผมข้างหลังเนี่ยจะตามด้วยอะไรก็ได้นะครับทั้งหมดอีก7ชุดที่เหลือนะครับผมสแลสามนะครับในตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของอ่า global unicast ก็คือสลับใช้งานทั่วไปเลยนะครับผมก็อ่ตั้ง ip ในชุด นี้ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นลิงก์โลเคอลนะครับผมก็อันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของใช้งานเป็นแลนภายในเลยๆนพวกนี้นะครับผมก็เริ่มต้นจะเป็น FE80 นะ FE80 แล้วก็ตามด้วยเลขอีก7ชุดนะครับผมต่วอันนี้ก็จะเป็นเลขเฉพาะนะผมก็เป็น f c อันนี้ก็ทำงานลันกษณะจะคล้ายๆกันกับออข้าขบนนะครับผมแล้วสุดท้ายก็จะเป็น,นมัลติแคสนะผมอันนี้สำหรับ ใช้งานเป็นกลุ่มนะจะเริ่มต้นเป็น FF00 นะครับผมก็ส่วน slash แปเไอ้พวกนี้อันนี้เป็นค่าที่เรียกว่า subnet mask นะครับผมก็เป็นจำนวนบิตนะที่ใช้งานนะครับผมซึ่งในส่วนของ IPv4 ก็ก,ก,ก็ไม่ได้อธิบายในส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันในทางตบในในต่อไปนะครับผมอาลครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะในตัวของตัว IP address ของใ,ในในเครื่องที่ใช้งานเลยนะครับผมก็อันนี้ ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอตั้งค่าของตัวระบบปฏิบัตบิการลีนุกนะผมก็ อ่าในส่วนของเน็ตเวิร์กนะผมก็จะมีในส่วนตรงนี้นะผมก็มาดูรายละเอียดสิ่งที่เขาระบุมาก็จะเป็นลักษณะของลิงสปีดครับผมก็จะเป็นแลนที่วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะผม IP address เนี่ย IPV4 address นะผมก็จะเป็นเลขฐาน10ทั้งหมด4ตัวนะครับผมตามที่เราได้บอกไปเลยแล้วก็จะมี IPV6 address นะผมก็จะเป็นเลขทั้งหมด8ชุดนะครับผมก็จะมีแล้วก็นี่ครับจะมีเห็นสังเกตเห็นว่ามันมี2จุดนะ สัญลักษณ์โคลอนทั้งหมด2ตัวตัวนี้นะครับผมหมายความว่าไอ้ที่เขาละไว้เนี่ยก็คือเลข0ูนย์นะครับศูนย์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 นะเมนูี่ตัว ก็ไปเติมให้ครบอ่าแชุดละกันนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ในนี้เนี่ยวิธีการตั้ง IP เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2อันก็คือ IPv4 กับ V6 นะครับผม IPv4 เนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งแบบแมนนวลได้นะผมก็คลิกแมนนวลแล้วก็ใส่ IP address ตามที่ต้องการนะครับผมสัมเร็จมาส์นะครับผมก็เราก็ไปไล่ดูในตัวคลาสนะครับที่เราได้อธิบายไปเมื่อก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ใส่เลขตามจํานวนคลาสเอาไว้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เกตเวย์นะผมก็อันนี้จะเป็นไอ P a d d r e ที่อ่าที่จะต้องเชื่อมต่อกับเราเตอร์เพื่อจะออกเน็ตอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ เดี๋ยวพวก gateway router เดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังนะครับในส่วนของในพวก router พวกน,นี้อันนี้ก็มีรายละเอียดที่เชิงลึกเหมือนกันนะเราก็เดี๋ยวก็จะไปพูดถึง DSCP อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยมาพูดในในวิดีโอถัดไปนะผมในส่ง IPv6 เช่นเดียวกันนะครับผมก็เราสามารถเลือกที่เป็น manual ตัวนี้ได้หรือจะเป็น l o c a l ี่ก็จะเป็น series ที่เป็น fe อะไรพวกนี้เราก็ตั้งนี้ได้นะครับเมื่อเป็น manual ก็ตั้ง address แบบเดียวกันนะครับผมก็ เป็นเลขฐาน16ทั้งหมด8ชุดนะครับผมแล้วก็ที่เป็น prefix ก็จะเป็นเอคล้ายๆกับซ s u เน็ t มากครับผมก็ใส่เป็นตัวเลขที่เป็น1อ่อนึง128นะครับตามที่ได้บอกไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันในกรณีที่เราจะต้องเจาะจงหมายเลข IP address อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมตั้งไว้เป็นอัตโนมัติไปเลยให้ตัว router เป็นเป็นตัวจัดการนะครับผมว่าเออว่า อาจจะจะได้ IP หมายเลขอะไรนะครับโอเคนะครับผมก็สลับในเนื้อหาของตัว IP address นะผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเนื้อหาที่เอาไว้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับสลหรับในเนื้อหาของ i p โอเคครับก็สลับในรายการคันทรีโชวคนับก็ต้องขอจบแต่เพลงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ